เมื่อพบลูกนกเอี้ยงตกจากกรังมา3ตัวเราควรจะทำอย่างไรดีครับมาหาคำตอบกันในคลิปนี้ได้เลยลุงข้างบ้านสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเลี้ยงลูกนกตกจากกรังตอนที่2ชื่อตอนว่านกเอี้ยงผู้น่าสงสารครับผมจะเล่าเรื่องคร่าวๆของเจ้าตัวเอี้ยง3ตัวนี้ให้ฟังนะครับว่าบ้านของผมเป็นบ้าน3ชั้นเมื่อตอนบ่ายวันหนึ่งผมได้ไปเจอลูกนกเอี้ยง1ตัวตกลงมาอยู่ใต้กอต้นไม้ครับไม่นานนักตัวที่2มันก็ตกลงมาอีกในบริเวณที่ใกล้กันความคิดแรกของผมคือมองหารังของมันครับจึงพบพ่อหรือแม่นกเนี่ยเกาะร้องอยู่บนสายไฟเพียงแค่ตัวเดียวผมก็สันนิษฐานได้ว่า1ใน2ตัวน่าจะโดนอะไรเข้าทำให้หาอาหารให้ลูกนกไม่ไหวการที่ลูกนกตกลงมาจากชั้น3ของหลังคาแล้วไม่ตายเนี่ยถือว่าเป็นดวงของพ่อมันจริงๆครับหลังจากที่มองดูแล้วไม่สามารถนำลูกนกกลับไปไว้ที่รังได้จึงต้องเลี้ยงลูกนกทั้ง2ตัวนี้ไว้ครับหลังจากสายๆของวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีเจ้าตัวที่3ครับตกลงมาอีกผมจึงตั้งชื่อทั้ง3ตัวนี้ว่าผัดชาผัดเผ็ดแล้วก็พริกเผาครับจึงทำให้เกิดเป็นคลิปตอนที่2คือวิธีการเลี้ยงลูกนกเอี้ยงนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1นะครับการเลี้ยงลูกนกกระจอกก็สามารถดูตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเจ้าลูกนกทั้ง3ตัวที่ผมได้มานั้นน่ะยังเป็นลูกนกอ่อนไม่ลืมตาเลยครับในช่วงแรกเองเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคือลูกนกอะไรหลังจากสังเกตพ่อแม่นกแล้วเนี่ยเลยเช็คข้อมูลก็พบว่าเป็นนกเอี้ยงนั่นเองครับวิธีการสังเกตว่าเป็นลูกนกเอี้ยงก็คือดูจากขนาดตัวครับลูกนกเอี้ยงจะมีขนาดตัวใหญ่ประมาณลูกปิงปองขาจะยาวเก้งก้างลำตัวอ้วนกลมครับแล้วก็สีขนอ่อนเนี่ยจะเป็นสีดำปากจะมีสีเหลืองอ้าปากกว้างและร้องขออาหารเสียงดังมากแต่ถ้าเป็นลูกนกเอี้ยงที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาจะมีวงรอบตาสีเนื้อปลายปีกมีขนสีขาวปลายปีกตามคลิปนี้เลยครับทำไมเราจึงควรรู้ก่อนว่านกตกจากกรังที่เราเก็บมานั้นเป็นนกชนิดไหนเพราะว่าอาหารที่เราจะให้นั้นไม่เหมือนกันครับถ้าให้อาหารผิดเนี่ยอาจจะทำให้ลูกนกอาหารไม่ย่อยท้องอืดตายได้ครับก็ควรรู้ครับนกเอี้ยงกับนกหลายชนิดในบ้านเราติดพรบคุ้มครองสัตว์ดังนั้นถ้าเราจะเลี้ยงเขาอาจจะต้องทำเรื่องขอใบรับรองได้ที่กรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแต่ถ้าเขาตกจากกรังแล้วเราเลี้ยงไว้พอเขาโตแล้วก็ปล่อยไปก็ไม่น่าจะเป็นความผิดอะไรครับท่านที่ผมอ่านข้อมูลมานะครับกรณีลูกนกตกจากรังแบบเนี้ยทางกรมสัตว์ป่าจะไม่จับครับแต่ถ้าตั้งใจจับมาเพื่อการค้าทำกำไรแบบเนี้ยน่าจะมีความผิดนะครับอาหารที่ผมให้จะเป็นอาหารเม็ดสำหรับนกขุนทองซื้อที่จากร้านขายสัตว์เลี้ยงส่วนที่ผมใช้จะมีคุณภาพมากกว่าเดี๋ยวซื้อที่คลินิกรักษาสัตว์ด้วยอาหารเม็ดแบบเนี้ยจะเป็นอาหารของนกใหญ่ขั้นตอนการให้ผมก็จะเทน้ำใส่อาหารให้พองน้ำเต็มที่ครับจากนั้นก็เทน้ำออกเอาแหนบคีบยัดลงไปในคอลูกนกส่วนอาหารเสริมนั้นก็สำคัญมากๆกับนกเอี้ยงครับอัตราส่วนผมให้อาหารเม็ด 50% ต่ออาหารเสริม 50% ไปเลยครับผมจะให้หนอนนกกับหนอนยักษ์โดยถ้าเป็นหนอนยักษ์อาจจะต้องตัดเครื่องบี้หัวหนอนก่อนเทคนิคการเก็บหนอนพวกนี้ได้นานก็คือใส่กล่องพลาสติกแช่ตู้เย็นช่องผักครับอีกอย่างที่ผมให้ประจำคือจิ้งหรีดครับจิ้งหรีดเองมี2ชนิดเป็นชนิดเล็กแถวบ้านผมเรียกว่าจิ้งหรีดทองแดงกับชนิดใหญ่เรียกว่าจิ้งหรีดทองดำจิ้งหรีดพวกนี้ถ้ายังไม่ตายควรจะบี้หัวก่อนนะครับกันลูกนกโดนกัดหรือดีดขาหลังโดนลูกนกเทคนิคเก็บจิ้งหรีดพวกนี้ได้นานผมจะซื้อจิ้งหรีดลวกแล้วแบ่งใส่ถุงร้อนแช่ช่องแข็งเวลาจะให้นกกินเนี่ยก็แบ่งจิ้งหรีดออกมาแช่น้ำร้อนพอจิ้งหรีดละลายอุ่นๆก็ให้ลูกนกกินได้เลยครับอาหารเสิร์ฟอีกชนิดนึงที่สามารถให้ได้ก็คือหนอนน้ำผึ้งนั่นเองครับตัวมันจะนิ่มๆลูกนกชอบกินมากแต่วิธีการเก็บเจ้าหนอนน้ำผึ้งให้อยู่ได้นานเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับถ้าใครรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเพื่อนๆอาจจะมีคำถามว่าถ้าหาอาหารสดไม่ได้ให้หนอนอบแห้งได้ไหมผมตอบได้เลยว่าให้ได้นะครับแต่เราจำเป็นต้องนำหนอนอบแห้งเนี่ยไปแช่น้ำอุ่นซะก่อนโดยหาอะไรมากดให้หนอนจมน้ำเพื่อให้ตัวหนอนดูดน้ำให้เต็มที่พอหนอนอุ้มน้ำแล้วจึงบีบน้ำออกพอหมาดๆแล้วจึงให้ลูกนกกินได้ครับแต่ห้ามให้หนอนอบแห้งที่ยังไม่แช่น้ำเด็ดขาดนะครับเพราะหนอนอบแห้งเนี่ยจะไปดูดน้ำในทางเดินอาหารลูกนกทำให้ลูกนกเกิดการขาดน้ำถึงตายได้เลยนะครับข้อควรรู้นะครับผมใช้อาหารลูกนกบ่อยมากประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อครั้งเลยเพราะว่าลูกนกเนี่ยเขาจะหิวแล้วจะร้องขอตลอดเวลาเป็นงานหนักของการเลี้ยงลูกนกกระจอกใน EP 1เยอะเลยครับเมื่อเขารู้ว่าเราจะให้อาหารเนี่ยเขาจะร้องขอแข่งกระดังด้านบ้านเลยเวลาให้อาหารเนี่ยผมจำเป็นที่จะต้องยัดอาหารลงไปในลำคอลูกนกเพราะถ้าเราให้อาหารลงไปไม่ลึกพอเนี่ยลูกนกจะไม่สามารถคืนอาหารได้ครับแล้วเมื่อลูกนกกินจนอิ่มแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ร้องขออาหารแล้ว
สภาพที่เห็นเนี่ยก็จะนั่งห้อยหัวคอหักเหมือนหลุดไปในอีกมิติตามในคลิปอยู่เลยครับพอลูกนกเอี้ยง3ตัวนี้เริ่มโตขึ้นมาหน่อยความดื้อก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับเวลาเปิดให้อาหารจากเดิมที่นั่งร้องขออาหารกันก็จะกลายเป็นทั้งปีนทั้งกระโดดแข่งกันออกมาไม่มีใครยอมใครเลยครับจากการที่เลี้ยงนกเอี้ยงทั้ง3ตัวนี้มาผมว่านกเอี้ยงเป็นนกที่ฉลาดมากๆชนิดหนึ่งเลยเขารู้ที่จะรักเราขี้อ้อนขี้เล่นชอบให้เราเอาใจอย่างมากการที่เขามีความฉลาดและใช้เวลาในการเจริญเติบโตนานกว่าพอสมควรเมื่อเทียบกับนกเล็กอย่างนกเขาหรือนกกระจอกอ่ะทำให้เขาผูกพันกับเรามากถ้าเราวางแผนที่จะปล่อยเขาให้เป็นอิสระแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามเว้นระยะห่างกับเขาสักหน่อยนะครับให้เขานี่ได้มีสัญชาตญาณของนกป่าไม่เช่นนั้นเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาอาจจะติดคนจนไม่ยอมไปไหนและอาจจะทำให้เขานี่หาอาหารกินเองไม่เป็นครับข้อควรระวังอย่างมากคือห้ามให้อาหารพวกเนื้อสัตว์กับผลไม้สำหรับนกเด็กครับเพราะลูกนกเนี่ยจะย่อยไม่ได้อาจจะท้องอืดตายได้เลยนะครับแล้วก็ห้ามให้น้ำเด็ดขาดเพราะน้ำอาจจะไหลลงหลอดลมถึงตายได้เลยพวกหนังยางรัดของก็เป็นสิ่งที่ควรจะเก็บทิ้งอย่างมิดชิดครับเพราะว่าในช่วงที่นกหัดเดินหัดบินเนี่ยเขาอาจจะเผลอกินเข้าไปเพราะคิดว่ามันจะนอนประเด็นสำคัญอีก2เรื่องคือการหล่อน้ำรอบถังหรือตะกร้าที่ใส่ลูกนกเพื่อป้องกันมดมากัดเพราะอาหารเสริมที่เป็นพวกหนอนหรือแมลงเนี่ยจะมีกลิ่นดึงดูดมดมากๆและการปกไฟตอนนอนจำเป็นมากสำหรับลูกนกเพิ่งเกิดถ้าเราไม่ปกไฟเนี่ยตื่นเช้ามาลูกนกอาจจะขาดความอบอุ่นตายได้นะครับวิธีเลือกไฟให้ดูที่ค่าวัตถ้าค่าวัตสูงหลอดไฟก็จะมีความร้อนสูงตามไปด้วยวิธีของผมเนี่ยจะเอาผ้าบางคลุมปากถังกันยุงไว้ก่อนจากนั้นติดไฟห้อยไว้เหนือที่เลี้ยงหลังจากผ่านไปสักพักครับลองเอามือมาอังในถังดูครับถ้ารู้สึกว่าถังเนี่ยมีความอุ่นเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่เราต้องระวังด้วยนะครับว่าอย่าให้ไฟเนี่ยร้อนจนเกินไปหลังจากเราเลี้ยงลูกนกจนมาเริ่มลืมตาแล้วลูกนกเอี้ยงจะดื้อและสนมากครับบางครั้งแค่ได้ยินเสียงคนมันก็บุดผ้ากระโดดออกมาจากปากถังเพื่อขออาหารแล้วช่วงนี้ให้ดูว่าลูกนกขนตามตัวขึ้นคลุมหมดหรือยังถ้าขึ้นคลุมหมดผมจะเปลี่ยนเอาน้องๆเขามาใส่ในตะกร้าฝาล็อกเพื่อป้องกันลูกนกสนกระโดดออกมาแล้วตกถังครับข้อควรระวังมากๆคือเราต้องมั่นใจว่าขนบนตัวลูกนกขึ้นเยอะพอที่จะสร้างความอบอุ่นด้วยตัวเองได้แล้วนะครับถ้าบ้านไหนเลี้ยงในห้องแอร์ก็ต้องระวังเรื่องความเย็นช่วงกลางคืนด้วยครับตอนที่ผมเลี้ยงลูกนกเอี้ยง3ตัวนี้ผมจะสังเกตอย่างหนึ่งคือมันจะมีกลิ่นลูกนกครับซึ่งเจ้ากลิ่นนี้มันไม่ได้เหม็นสำหรับคนนะครับแต่มันดึงดูดแมวและหมาอย่างมากและที่ต้องระวังที่สุดก็คือหนูท่อครับแมวกับหมาเรายังวางไว้ที่สูงได้แต่หนูท่อนี้เราอาจจะต้องดูจุดที่วางลูกนกให้ปลอดภัยหน่อยไม่งั้นเจ้าลูกนกอาจจะโดนหนูท่อแอบมาลากไปกินได้ครับนกเอี้ยงเป็นนกที่กินเยอะและขับถ่ายค่อนข้างเยอะครับผมใช้ผ้าขนหนูรองแต่เพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนเป็นกระดาษทิชชู่แทนก็ได้นะครับมูลขนนกเอี้ยงกลิ่นแทบจะไม่มีเลยครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องกลิ่นมันจะมารบกวนเราแต่ยังไงเพื่อนๆก็ระวังเรื่องความสะอาดกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคสำหรับการเลี้ยงลูกนกเอี้ยงนะครับแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการป้อนอาหารและการเลี้ยงดูแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นเขาจะมีความฉลาดที่เล่นมองทุกอย่างรอบตัวเป็นเรื่องสนุกทั้งหมดเริ่มประจบเอาใจคนเลี้ยงตอนนั้นล่ะครับที่เราจะทำใจปล่อยเขาแทบไม่ได้เลยทีเดียวสุดท้ายจะมีตอนการเลี้ยงลูกนกปลอดกับลูกนกเขาตกจากรังไหมเพราะว่าในตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายคลิปเก็บไว้เลยครับเพราะมันจะเป็นคลิปเสียงพูดกับภาพประกอบเฉยๆถ้าอยากให้ทำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะจบคลิปแล้วเพื่อนๆถ้าใดมีคำถามหรือเจอปัญหาการเลี้ยงลูกนกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเราก็ด้วยนะครับ